โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับครั้งนี้ก็ครั้งที่4นะครับอย่างเป็นทางการนะครับในการไลฟ์สดในกลุ่มของเรานะครับผมครั้งนี้นะครับผมได้เชิญพี่คนหนึ่งนะครับเป็นพี่ที่หลายๆคนน่าจะรู้จักดีนะครับผมวงการสกรีนบ้านเรานะครับผมก็เลยชวนพี่เดียนะครับมาคุยนะครับเพราะว่าผมหลายๆสิ่งหลายอย่างที่น่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆตอนนี้นะครับในสถานการณ์ตอนนี้ว่าทำไมในขณะที่หลายๆคนงานก็ลดน้อยลงอย่างน่าตกใจครับแต่ก็จะมีงานบางกลุ่มที่แบบยังมีเรื่อยๆต่อเนื่องนะครับไม่ลดเลยอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะได้รู้ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เลยชวนพี่เดียมาวันนี้นะครับก็น่าจะได้เวลาแล้วนะครับกดหัวใจรัวๆให้กับพี่เดียหน่อยครับมาแล้วสวัสดีครับ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 พี่เดียครับสวัสดีครับผู้ชมครับพี่ๆน้องๆครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้การเป็นการเสียเวลานะครับก็เริ่มแรกนะครับผมอยากให้พี่เดียนะครับแนะนำตัวว่าเป็นยังไงมายังไงนะครับในการก่อนที่จะเข้ามาทำงานสกีจนถึงก็ขอบคุณครับออฟครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีอีกทีนะครับพี่ๆน้องๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนครับผมก็ผมเดียครับใช้เฟซบุ๊กชื่อพ่อเดียของลูกเนยนะครับก็จริงๆเพื่อนผมที่ทำงานสกีก็จะเยอะพอสมควรเพราะว่าก็จะคอยถามคนอื่นคอยให้เป็นที่ปรึกษาน้องๆก็เยอะครับผมแต่ก่อนที่จะมาเริ่มงานสกรีนเนี่ยจริงๆแล้วผมเองไม่ได้เรียนจบทางสายศิลป์หรือว่าเรียนพื้นฐานเรื่องงานสกรีนมาเลยก็จะผมจบจริงๆคือจบงานปวช.เป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์จบแค่นั้นและเหลือก็เป็นเรื่องของการทำงานในสายอาชีพซึ่งผมทำเยอะทำทั้งงานสายก่อสร้างงานเซลล์งานช่างงานประจำโรงงานงานเอกคือทำค่อนข้างเยอะงานขายของตลาดนัดทุกอย่างครับแต่ว่าสุดท้ายพอถึงเวลาที่เราเลือกสิ่งที่เราคิดว่าชอบแล้วก็ไปได้ดีมันต้องคู่กันสองอย่างนะระหว่างชอบกับไปได้ดีมันต้องไปด้วยกันได้ชอบแล้วไปไม่ดีก็ไปไม่ได้ก็มาจบที่งานสกรีนสักประมาณช่วงปี2016ได้ครับที่เริ่มทำสกรีนที่เป็นซิลนะครับตอนนั้นยังทำงานประจำอยู่ไหมพี่ยังทำงานประจำครับจริงๆผมทำงานประจำกับงานพวกงานเสริมที่เป็นลักษณะของงานทรานสเฟอร์ทั้งหลายตั้งแต่ปี2009ประมาณ6ปีก่อนที่จะทำสกรีนนานทำทรานสเฟอร์มาก่อนแล้วก็เปลี่ยนจากงานทรานสเฟอร์มาทำงานสายสกรีนหลังจากที่พี่ได้เริ่มจากงานทรานสเฟอร์งานซับลิเมชันถูกป่ะพี่ครับใช่ครับจากนั้นพี่มองเห็นอะไรทำไมพี่ขยับตัวเองมาเล่นมาจับงานซิลสกรีนแบบเต็มตัวแล้วก็โฟกัสไปที่งานเม็ดสกรีนเลยจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือส่วนของงานทรานสเฟอร์เนี่ยสมัยที่เราทำเนี่ยเทคโนโลยีมันจะจำกัดอยู่ระดับนึงผมพูดถึงสมัยนั้นนะเพราะว่าถ้าเทียบสมัยนั้นทรานสเฟอร์กับสมัยนี้ทรานสเฟอร์ก็ไม่เหมือนกันอีกณตรงจุดที่เราอยู่เนี่ยทรานสเฟอร์เนี่ยต้นทุนสูงทำยากและพอเป็นงานจำนวนเมื่อไหร่ลูกค้าจะไหลไปสายสกรีนใช่ครับมันทำให้รายรับหรือว่ารายได้จริงๆถ้าทำทรานสเฟอร์ณปีนั้นนะครับจะหาได้อยู่ประมาณ 35,000 อยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้มันเป็นกำแพงเลยเพราะว่าคอสของวัตถุดิบมันมีอยู่ตอนนั้นอะแล้วก็ถึงไม่ติดเรื่องคอสวัตถุดิบก็ติดเรื่องระยะเวลาในการทำถึงได้เปลี่ยนมาทำสกรีนตั้งแต่ตอนนั้นเพราะคิดว่าโอเคเนี่ยไม่ใช่เป้าเราแล้วที่เราจะอยู่คือ 30,000-50,000 เนี่ยไม่ใช่เป้าแล้วต้องขึ้นไปอีกก็เลยเปลี่ยนจากส่วนของงานที่ทำทรานสเฟอร์ตอนนั้นมาเป็นหันมาสกรีนจริงจังก็เลยสนใจส่วนของที่เป็นซิลสกรีนขึ้นมา